าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้ก็เป็นประจำนะคะที่เราจะอัปเดตเทรนด์ที่เกิดขึ้นรอบโลกให้คุณผู้ชมได้รู้กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของการช้อปปิ้งเสื้อผ้าออนไลน์แน่นอนว่าผู้หญิงหลายคนน่าจะต้องชอบช้อปปิ้งออนไลน์แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาค่ะก็คือว่าเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าไซส์ที่มันตรงกับเราจริงๆนั้นเป็นอย่างไรค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะกับห้องลองเสื้อผ้าเสมือนจริงกับคุณสู้ชิงกันค่ะอย่างที่น้องมดบอกไปนะคะว่าจะดีแค่ไหนถ้าหากว่าเราไม่ต้องมากังวลในเรื่องของไซส์ของเสื้อผ้าหรือว่าแบบของเสื้อผ้านะคะคือตอนนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องการที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วลูกค้าซื้อไปแล้วใส่ได้ไม่พอดีด้วยการที่มีนโยบายการคืนที่สามารถทำได้ง่ายได้เอาไปหย่อนไว้ในร้านค้าหรือว่าส่งคืนได้ฟรีแต่จะดีกว่าไหมถ้าหากว่ามันจะพอดีแบบแน่นอนโดยที่เรารู้ตั้งแต่เราสั่งซื้อบนออนไลน์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะพอดีแล้วมันก็จะใส่แล้วสวยใช่ไหมคะทำยังไงให้สามารถทำได้นะคะสู้ชิงพาไปที่งาน CES ที่ลาสเวกัสค่ะเดินไปเดินมาค่ะน้องมดเราก็เห็นว่ามันมีบูธนึงเป็นบริษัทจากเมืองจีนมานะคะเขาก็ตั้งเป็นเหมือนห้องลองเสื้อผ้าแล้วก็เขียนว่าเป็น VR fitting room หรือว่าห้องลองเสื้อผ้าเสมือนจริงนะคะก็เลยลองเดินเข้าไปดูค่ะว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรทีนี้เนี่ยเขาก็ให้เราเริ่มต้นด้วยการที่เขาให้เราไปสแกนใบหน้าก่อนสแกนใบหน้าทุกอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่เอาผมเข้ามารวมด้วยนะคะก็ไปเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อด้วยการสแกนตัวก็เข้าไปยืนแล้วก็กล้องมันก็จะมีแบบ360องศาที่จะสแกนตัวเราใช่ไหมคะถ้าจะให้แม่นยำเป๊ะๆเนี่ยก็จะต้องถอดเสื้อผ้าอาจจะต้องเหลือแบบชุดชั้นในเพื่อนซึ่งทำไม่ได้เลยไม่ได้จากแสดงเทคโนโลยีไม่ควรทำอะไรอย่างนั้นแต่เขาก็บอกว่าโอเคสแกนในแบบที่ยังใส่เสื้อผ้าปกติก็ได้เพราะว่ามันถือเป็นม็อกอัพให้เราดูแต่ว่าต้องบอกไปก่อนนะคะว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยอันที่จริงแล้วควรจะเป็นการให้เหลือน้อยชิ้นที่สุดเพื่อที่จะให้ขนาดตัวเนี่ยมันตรงกับเราเป๊ะๆค่ะสแกนหน้าสแกนตัวเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาดูผลลัพธ์กันซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าค่อนข้างน่ากลัวมากเลยทีเดียวชอบทรงผมทรงผมเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาก็จะเอาหน้าเราไปนะคะแล้วก็จริงๆต้องเป็นตัวเราด้วยเอาไปทำอะไรเอาไปให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าหากก็ต้องการที่จะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนชุดต่างๆแล้วก็สังเกตรายละเอียดดูนะคะว่ามันไม่ใช่แค่การเอาภาพ2มิติมาแปะทับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น3มิติคือเวลาหุ่นข้างในเนี่ยมันขยับไปขยับมาเนื้อผ้ามันก็จะพลิ้วตามไปด้วยใช่มันจะเพิ่มความสมจริงสมจังให้นะคะเราก็เลือกอะไรก็ได้ที่เราต้องการมีท่าเต้นให้ด้วยบอกว่าไม่ได้ยินเฉยๆนะมันก็แบบเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็อายตัวเองนิดนึงนะคะก็เลือกในแบบที่เราชอบค่ะเสร็จแล้วถามว่าทั้งหมดที่เราสแกนมาเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้สแกนมาเล่นๆใช่ไหมคะไปดูอีกหน้าจอหนึ่งนะคะเขาก็จะสาธิตให้ดูค่ะว่าสิ่งต่างๆที่เราสแกนไปขนาดตัวของเราใบหน้าของเราเนี่ยมันใช้งานจริงๆก็คือตรงที่เราจะไปช้อปปิ้งออนไลน์คือสามารถที่จะติดต่อกับแบรนด์เสื้อผ้าแล้วแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้ด้วยการที่จะมีการติดตั้งจุดสแกนแบบนี้นี่แหละค่ะอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็อาจจะไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าไปอยู่ตามที่ไหนที่คนเข้าถึงได้ง่ายๆใครว่างก็แวะไปสแกนตัวสมมติว่าน้องมดบอกว่าอยากสแกนตัวเก็บไว้จะได้ช้อปปิ้งได้ง่ายๆใช่ไหมคะไปสแกนแป๊บหนึ่ง5นาที10นาทีแล้วก็มีข้อมูลเนี่ยส่งไปไว้บนออนไลน์จากนั้นหลังจากนั้นนะคะจะช้อปปิ้งเสื้อผ้าเนี่ยเพียงแค่เลือกแบบเสื้อผ้าที่เราชอบสมมติเราไปดูเดรสใช่ไหมคะตัวหนึ่งเดรสตัวนี้สวยมากเลยแต่เราใส่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะใส่ไม่ได้มันคิดภาพไม่ออกใช่ไหมคะบางครั้งไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่ามันจะเอาขนาดตัวของเรานะคะแล้วก็บวกกับหน้าของเราเนี่ยไปสวมให้แบบเป๊ะๆในแบบที่จะตรงกับตัวของเราเลยหรือว่าหากว่าเรายังคิดว่ามันไม่ตรงพอเนี่ยเราปรับค่าได้ปรับส่วนสูงใหม่ปรับขนาดเอวปรับขนาดหน้าอกทั้งหมดแล้วก็ลองดูว่าเมื่อเราสวมเสื้อผ้าแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างมันทำให้เราซื้อเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ค่ะซึ่งฟังอย่างนี้นะคะคิดไปถึงเวลาที่ถ้าสมมติเราไปลองไว้เฉยๆแบบไปลองหุ่นตัวเองไว้แล้วก็ไปลองกับร้านนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวต่อแล้วตอนที่กินข้าวเนี่ยอยากจะช้อปปิ้งก็ช้อปเลยตรงนั้นช้อปเลยช้อปเลยก็น่าจะเร็วขึ้นช้อปปิ้งแบบง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าใครจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อไม่ได้เหมือนสมมติแฟนจะซื้อเสื้อผ้าให้แล้วแบบเราไม่กล้าซื้อนะตัวเองคงไม่แน่ใจว่าขนาดตัวจะได้มันไม่ต้องกลัวมีขนาดตัวทุกอย่างออนไลน์ให้หมดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของบริษัทอีซันนะคะเขาใช้ชื่อว่าอีซันแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่เซินเจิ้นประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการทำงานร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้าประมาณ2บริษัทแล้วนะคะที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยมีความคาดหวังที่อยากจะให้ไปทำงานกับบริษัทระดับโลกมากขึ้นเขาก็เล็งแบบ Adidas Nike เพราะว่าเขารู้สึกว่าเราจะมีต้นทุนในการสร้างห้องลองเสื้อผ้าของจริงทำไมในเมื่อเราสามารถที่จะแค่สแกนตัวแล้วก็ช้อปออนไลน์ได้ไม่ต้องไปถึงร้านจริงๆเขาก็รู้
ู้สึกว่าเทรนด์แบบนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมาแล้วแหละแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันก็จะมากขึ้นคนก็จะไปเดินตามห้างร้านน้อยลงเพราะว่าไปทำไมในเมื่อเราสามารถที่จะเลือกซื้อบนอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะดิฉันเองก็ชอบนะคะจริงๆมันมีเป็นแอปพลิเคชันของ Sephora เครื่องสำอางในบ้านเรานี่แหละค่ะคือเราสามารถเลือกลิปสติกนะคะโดยที่เอากล้องมาสแกนหน้าแล้วมันก็เปลี่ยนสีลิปสติกไปได้แล้วก็จะเป็นปากเราแบบคือจะเป๊ะมากเปลี่ยนแบบเรียลไทม์แบบเป็นหน้าเราอยู่ในกล้องเหมือนกับที่เวลาเราเล่นฟิลเตอร์แล้วก็แปะอะไรตลกลงไปเป็นกระต่ายเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วดิฉันก็หมดไปหลายแท่งแล้วนะคะเพราะรู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันกำลังมาจริงๆแล้วก็รู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องไปทาสีแบบจริงๆแล้วก็ต้องลบแล้วลบอีกแล้วปัญหาอีกอย่างนึงเวลาไปซื้อลิปสติกเนี่ยคือเราก็จะไม่ทาจริงๆเพราะว่ามันเป็นลิปสติกแบบเดียวแท่งเดียวกันกับที่มีหลายๆคนทาเราก็จะรู้สึกเป็นห่วงว่ามันจะอนามัยพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอวิธีนี้เนี่ยง่ายเลยก็เสียเงินไปเยอะเลยเสียเงินเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็หลายแท่งแล้วนะคะก็คิดว่าถ้ามีเทคโนโลยีนี้มาเป็นเทคโนโลยีเสื้อผ้าดิฉันก็น่าจะซื้ออีกหลายตัวเลยใช่มันจะทำให้เราแบบช้อปปิ้งเสื้อผ้าสนุกมากเลยนะคะเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้มากขึ้นในอนาคตไม่ใช่เพียงแต่เรื่องเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางอย่างเดียวแต่มันยังปรับใช้กับหลายๆอย่างได้เหมือนที่ผ่านมาเราก็คุยมาตลอดว่าแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์เองหรืออะไรที่เราสามารถที่จะจำลองด้วยเทคโนโลยี AR เอามาลองวางในบ้านเราดูได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่เสียเงินอีกต่อไปแล้วค่ะหลังจากนี้เงินจะออกจากกระเป๋าเราง่ายมากเลยใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็คิดว่าในปี2018นี้ค่ะเราจะเห็นเทรนด์แบบนี้มากขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสู้ชิงมากๆที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ